อันนี้คือตานีขาวครับมูลค่าต้นเนี้ยอยู่ประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาทอันนี้คือตานีดําครับมันสร้างมูลค่าได้ 10,000 ถึง 20,000 บาทตานีด่างมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทต่อต้นจากต้นที่ต้องตัดทิ้งนะครับกลายเป็นต้นมีมูลค่าประมาณ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทตามสายพันธุ์กล้วยครับตานีเป็นกล้วยผีห้ามปลูกในบ้านซึ่งเป็นคำที่ทำให้สายพันธุ์ตานีเนี่ยได้หายไปแล้วก็เลือนลางไปไม่ค่อยมีคนปลูกแต่หารู้ไหมครับว่าตานีเนี่ยมันสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนเนี่ยเป็นมูลค่ามหาศาลคือทุกบ้านจะปลูกกล้วยที่กินได้ไว้ในบ้านพวกกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมอะไรพวกนี้เมื่อไรที่เอากล้วยตานีไปปลูกร่วมกันแล้วนะครับทุกกล้วยจะมีเม็ดเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมาเขาก็เลยห้ามปลูกตานีในบ้านจนเป็นกุศโลบายที่ว่าเป็นกล้วยผีในดั้งเดิมจริงแล้วเนี่ยตานีเนี่ยคือราชินีกล้วยที่เอามาทำเกี่ยวกับงานประดิษฐ์หรืองานวิจิตรศิลป์ต่างๆในยุคเก่านะครับผมต้นกล้วยตั้งแต่ยอดจดโคนตั้งแต่ใบนะครับผมนำไปทำใบสีบรรจุภัณฑ์นำมาเป็นนวัตกรรมด้วยของเรื่องสีย้อมนะครับแล้วก็ตัวก้านก็นำไปเป็นของงานจักสานหัตถกรรมตัวลำต้นก็เอาไปเป็นเชือกกล้วยจักสานน้ำยางเอาไปย้อมผ้าแล้วก็ไปสีเพ้นสีวาดต่างๆแผ่นกล้วยที่เป็นกาบกล้วยเราเอามาทำเป็นกระเป๋าแล้วก็ไปทำเป็นกาบกล้วยเสมือนหนังขึ้นมาเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดของตานีท้ายสุดแล้วมันเหลือเศษเราเอาไปทำเป็นกระดาษเพื่อนำมาเป็นบรรจุภัณฑ์ของตานีไทยแลนด์ครับนี่คือกาบกล้วยซึ่งแต่ละต้นลวดลายจะแตกต่างกันนะครับเฉดสีก็แตกต่างกันจริงๆแล้วมันเกิดจากต้นกล้วยนะครับเป็นคนสร้างสรรค์ตานีเป็นผู้เขียนเอาไว้เราแค่เป็นผู้เรียบเรียงจริงๆแล้วเรากรีดเปลือกนอกออกนะครับเราใช้แค่เราใช้ด้านในที่เป็นลูกพูกนิ่มๆข้างในเมื่อได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็นำไปตากนี่อันนี้ที่จะเป็นลวดลายเราจะคัดเอาไว้นะครับที่1ต้นเราจะคัด1ไม้เรียบเรียงมาแล้วว่าเราจะเล่นลายแบบไหนลวดลายมันก็จะมีอยู่แค่1ชิ้นหรือ2ชิ้นที่นำไปทำเป็นลวดลายของแต่ละใบ1แปะอันนี้ก็คือ1ต้นเราจะได้แบบนี้มานะครับลวดลายที่เห็นอันนี้จริงๆไม่ใช่เชื้อรานะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าลวดลายที่ธรรมชาติมันเกิดขึ้นมีลายน้ำลายสนิมแล้วก็ลายสร้างสรรค์ที่อาจจะเป็นรูปช้างรูปเมฆรูปภาพวิวภาพภูเขามันมีทั้งหมดครับขั้นตอนต่อไปที่เขาทำก็จะเป็นการรีดก็คือรีดเสร็จแล้วมันก็จะได้เป็นแบบนี้ครับมันจะเรียบขึ้นเพื่อนำไปขึ้นเป็นแผ่นที่จะมาผสานกันให้มันเป็นแผ่นอันนี้ครับเป็นวิธีการขึ้นแผ่นที่เป็นการผสานกล้วยแต่ละแผ่นแต่ละต้นให้มันเป็นลวดลายขึ้นมาเพราะนั้นเราจะขึ้นเนี่ยเราต้องออกแบบลวดลายการขึ้นสีแล้วก็การขึ้นลายก่อนแล้วก็นำเอาไปออกคอลเลคชันว่าไอ้สีหรือโทนเนี้ยเป็นคอลเลคชันอะไรจะมาขึ้นโมเดลนะครับเพื่อทำเป็นกระเป๋าอันนี้ก็คือจะเป็นอะไรอันนี้คือเขาเรียกผนังอันนี้คือตัวหน้ากับหลังแล้วก็ตัวนี้คือผนังข้างอันนี้ก็จะเป็นขบวนการประกอบหรือเย็บอะไรด้วยนะครับแล้วเวลาเย็บก็คือเราจะทำทรงนี้นั่นเองก็คือเป็นกระเป๋าเอกสาร1ต้น1ใบลายจะไม่เหมือนกันทั้งหมดจริงๆแล้วนะถ้านับโปรเซสจริงๆประมาณ16โปรเซสกว่าจะได้อันนี้ขึ้นมาถึงบอกว่างานธรรมชาติเนี่ยกับงานแฮนด์เมดเนี่ยมันยากกว่าที่มันเป็นงานแมสอุตสาหกรรมเพราะว่า1เราจะต้องมาซีเรียสเรื่องการคงทนของเขาการใช้งานความเหนียวความอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่แค่ไปซื้อแผ่นหนังมาจากตลาดแล้วก็มาตัดเย็บแต่อันนี้มันต้องแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราอยู่กับเขาทั้งหมดราคานะครับเรามีตั้งแต่ราคาหลักร้อยนะครับถึงราคาหลักหมื่นสูงสุดของเราอยู่ที่ 45,000 นะตอนนี้ก็คือเป็นกระเป๋าที่เกิดจากต้นกล้วยสายพันธุ์ที่มันหายากในการที่ผมอยู่กับเรื่องของต้นกล้วยตานีเนี่ย20ปีนี้นะครับมาตกผลึกนะครับในช่วง 4-5 ปีนี้นะครับใช้สิ่งที่ก่อตั้งมาทั้งหมดในการขับเคลื่อนธุรกิจของกระเป๋าแบรนด์ตานี